เอาเงินมาให้เมียก็มันไม่มีงานทำไงเออพูดกันไปเดี๋ยวไปหาเงินต่อหาเงินเหรอข้ออ้างทั้งนั้นอ่ะไปแล้วไม่ต้องกลับมาเลยนะกลับมาแล้วหรอหายไปทั้งคืนเนี่ยไปไหนมาไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนเพื่อนคนไหนเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยไงทำไมโทรศัพท์มีนี่โทรมาบอกไม่ได้หรอไปหาเพื่อนเนี่ยฮะโทรมาแล้วคุณไม่รับไงไม่รับอะไรรอดูดิมันมีมิสคอลอยู่หรือเปล่าเนี่ยอย่ามาแก้ตัวอย่ามามีข้ออ้างก็โทรมาแล้วไม่รับสายก็เลยไม่โทรวันๆอยู่แต่กับเพื่อนเนี่ยเคยรู้เรื่องอะไรในบ้านไหมรู้ไหมว่าฉันเหนื่อยขนาดไหนรู้แล้วเคยช่วยอะไรได้บ้างอ่ะก็ช่วยทำงานอยู่นี่ไงไหนอะทำงานน่ะเดือนนี้ยังไม่เห็นเงินเดือนเลยฮะก็รายจ่ายในบ้านใครจ่ายมันก็ต้องถึงมือฉันก่อนไหมฮะบางอย่างผมก็ไปจ่ายไงอย่ามาพูดเป็นไปโน่นไปนี่ไปค่าน้ำมันรถค่าซ่อมรถอีกค่าน้ำมันรถค่าซ่อมรถใครเติมอย่ามาเป็นข้ออ้างเป็นหัวหน้าครอบครัวไหมเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องหาเงินให้ลูกให้เมียใช้ไม่ใช่มามีข้ออ้างออกนอกบ้านหาข้ออ้างออกนอกบ้านตลอดเวลาคนมันก็ต้องหาช่องทางหาเงินอยู่แต่ในบ้านเมื่อไรจะหาเงินได้หาเงินหรอข้ออ้างเราไม่ว่าอ้าวเวลาไปเจอคนมันก็จะได้คุยธุรกิจกันไม่ใช่มานั่งคุยจุ๊บปุ๊บอยู่งี้คุยธุรกิจหายไปทั้งคืนเนี่ยนะคุยธุรกิจเคยเหมือนผัวชาวบ้านเขาบ้างไหมผัวชาวบ้านเขาเนี่ยถ้าไม่หาเงินแล้วจะเอาเงินไหนใช้ตกเย็นเขาเข้าบ้านแล้วเอาเงินมาให้เมียก็มันไม่มีงานทำไงเออพูดกันไปเดี๋ยวไปหาเงินต่อหาเงินเหรอข้ออ้างทั้งนั้นอ่ะไปแล้วไม่ต้องกลับมาเลยนะจริงๆเลยมีผัวไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยเฮ้ยมันไปจริงๆด้วยโอ้ยเครียดจังเลยเมื่อไหร่ยูจะกลับจากปฏิบัติธรรมสักทีนะเนี่ย อยากมีเพื่อนคุยฮะอุ้ยมาแล้วเหรอมานั่งมานั่งมานั่งเร็วโอ้ยมานั่งมานั่งมานั่งอุ้ยกำลังคิดถึงเลยอ่ะตัวเองรู้ไหมคะว่ามีเรื่องเครียดมากเลยนะรอตัวเองกลับมาเนี่ยไอ้ผัวไม่รักดีเนี่ยนะเมื่อคืนตัวเองรู้ไหมมันกลับกี่โมงมันกลับมาเมื่อเช้าพอมันมาถึงนะตัวเองเขาถามอะไรกับมันดีๆมันว่าไงมันไปทำงานเป็นตัวเองเชื่อไหมใครมันจะทำงาน24ชั่วโมงป่านนี้เงินของทับตัวตายมันต้องมีผู้หญิงใหม่ไหมแน่ๆเลยเขาคิดว่าอย่างนั้นนะเขานี่เครียดมากเลยอ่ะตัวเองไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วผัวตัวเองฟังเขาก่อนเขายังโมโหอยู่ตัวเองเข้าใจไหมคิดดูสิเงินทองนะกว่าจะหาได้แต่ละบาทนะมันเอาไปถลุงนอกบ้านเดี๋ยวเต็งฟังเขาก่อนรู้ไหมว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนกับการมีผัวอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ต้องมีมันก็ได้ตัวเองเข้าใจไหมเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยเขารอตัวเองมาเขาจะระบายเขาอกจะแตกตายอยู่แล้วเต็งเข้าใจไหมรู้ฟังนิดหนึ่งอย่าเพิ่งบันดาลโทสะไก่เล็กไก่ใหญ่ไก่น้อยใจเย็นๆฟังนะกรรมนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสาธุกรรมคือการกระทำใครทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นสาธุแต่ตัวเองรู้ไหมว่าเขาไม่ไหวจริงๆนะกับไอ้ผัวอะไรเนี่ยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เอามาทำอะไรอ่ะจากเต่าน้อยกี่เต่าก็ไม่ช่วยหรอกตัวเองเอาหน้าไก่เต่ากับไก่เข้ากันอยู่วัดเต่าน้อยไก่กินแล้วสามีจะกลับมาจริงเหรอเชื่อฟังทุกอย่างจริงเหรอจริงทุกอย่างเลยเหรอแล้วใช้ยังไงเนี่ยป้าในวัดเต่าน้อยสำเร็จมาแล้วเพราะน้ำมนต์ขวดนี้จริงเหรอวิธีการกินนะทำไงอ่ะเปิดฝาอมน้ำมนต์โซทีท่องแบบนี้นะแค่นี้ได้ผลหรอโสทีเวลาเจอสามีโสทีเข้าใจไหมเวลาเราเกิดบันดาลโทสะได้ผลจริงๆเงินหมื่นเงินแสนสามีหาให้หมดแล้วมันจะได้ผลจริงๆหรอได้ผลสิลองเขาจะลองดูนะหรือจะเอาลูกประคำด้วยเอาลูกประคำเอาน้ำมนต์นี่แหละเดี๋ยวมาเมื่อไหร่นะเขาจะลองเลยนะแล้วถ้าไม่ได้ผลทำไงอ่ะเดี๋ยวจะพาไปวัดเต่าน้อยถ้าไม่ได้ผล
ลองดูกี่เต่าก็ต้องเอาแล้วล่ะตอนเนี้ยเอาบุญมาฝากสาธุมันจะได้ผลจริงๆเหรอเนี่ยน้ำมนต์ผัวจะกลับพระจริงไหมเนี่ยอุ๊ยมาแล้วสวัสดีจ้าเป็นอะไรไม่สบายเหรอหรือว่าปวดฟันเออบ้านเงียบอย่างนี้ดีขอไปงีบนิดนึงนะเหนื่อยอ่ะมาเหนื่อยจริงไม่ได้หรอพอได้ใช่ไหมพี่ไปนอนก่อนนะจ๊ะน้ำอะไรอ่ะขอชิมหน่อยสิมันจะชิมได้ไงนี่มันเป็นน้ำวิตามินของผู้หญิงผู้ชายใครเขากินกันแม่เพิ่งกินข้าวเสร็จก็นู่นไงน้ำก็เดินไปเอากินเองสิฝากล้างจานหน่อยนะได้ไหมได้เหรอเออน่ารักเดี๋ยวนี้ไม่บ่นเลยนะหืมใจดีจังปอกถั่วให้ค่ะวันนี้ไม่ไปทำงานหรอพี่หนึ่งมันขอให้โบนัสอยู่ติดบ้านทุกวันเลยนะเดี๋ยวนี้ออกไปข้างนอกบ้างก็ได้พอลาพักร้องเขาอาทิตย์หนึ่งจริงเหรอปีนี้ได้โบนัส6เดือนเลยนะโอ้จริงเหรอพี่หนึ่งเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันโอ้ยดีใจจังเลยอยากไปไหนดีนะหนูอยากไปภูเก็ตนะพี่หนึ่งไปเลยไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอคิดเลยจะนอนโรงแรมไหนไปเที่ยวไหนโอ้พี่หนึ่งนอนที่ไหนดีนะอุ้ยหนูอยากไปหลายที่อ่ะพี่หนึ่งกินทัวร์กินทัวร์อยากไปหลายที่จริงเลยเยอะ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 ไม่กลัวติดคอละสิโอ้พี่หนึ่งหาตัวเครื่องบินก่อนดีกว่ามั้งหนูคิดดูแล้วนะพี่หนึ่งถ้าพี่หนึ่งยังได้โบนัสเยอะอยู่อย่างนี้นะเราซื้อบ้านใหม่กันไหมพี่หนึ่งได้ถ้าบ้านเรามีความสุขนะเวลาไปทำงานอ่ะผลงานมันก็ออกมาดีหูหนูอ่ะคิดไม่ผิดเลยนะที่เลือกพี่หนึ่งเป็นสามีอ่ะพี่หนึ่งรู้เปล่าดีใจดีใจอ่ะรู้ไหมซื้อหวยรางวัลที่หนึ่งนะถึงจะถูกนะก็ไม่ดีใจเท่ากับได้พี่หนึ่งเป็นสามีจริงเหรอดีใจจังเลยเดี๋ยวจะทำงานให้สุดชีวิตเลยจริงสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะตัวเองต้องขอบคุณตัวเองมากเลยนะเพราะน้ำมนต์ตัวเองเนี่ยทำให้บ้านเขาสงบลงเยอะเลยเขาใช้อยู่แค่อาทิตย์เดียวเองนะตัวเองสามีเขาเปลี่ยนไปเลยดีใจด้วยนี่เอาบทสวดมนต์มาฟังสาธุขอบคุณนะเพื่อนสามีเดี๋ยวนี้ดีมากกลับบ้านตรงเวลาให้เงินเดือนอุ้ยตอนนี้สามีเขาเงินเดือนกำลังจะขึ้นจริงหรอนี่เขานัดกันกำลังจะไปภูเก็ตสามีจะให้โบนัสเขา50,000โอ้ยเขาดีใจมากเลยขอบใจเต็มจริงเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำดีพูดดีวาจาดีสามีก็เลยกลับเนื้อกลับตัวคนเราอยากจะฟังแต่คำพูดดีๆวาจาดีๆถูกไหมไม่ใช่น้ำมนต์หรอน้ำมนต์อะน้ำเปล่าน้ำเปล่าเหรอน้ำเปล่าหนึ่งอาทิตย์ที่เขากินนี่คือน้ำเปล่าเหรอใช่คาถาสดทีก็คือให้ตัวเองยิ้มเวลาสามีมาสดทีเดี๋ยวลองพูดสิสดทีเห็นไหมยิ้มใช่ไหมจริงเนาะสามีก็ลมดี
พอบ้านมีความสุขเวลาแฟนเข้ามาบ้านก็อยากอยู่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเที่ยวแล้วใช่ไหมไม่เลยไม่ไปนอนค้างคืนที่อื่นแล้วใช่ไหมไม่เลยกลับบ้านสี่โมงเป๊ะถึงบ้านได้ผลเห็นไหมอุ้ยกุศโลบายนี่ดีจริงๆเลยอ่ะตัวเองขอบคุณนะเพื่อนนี่ไม่ต้องใช้แล้วน้ำมนต์ไปเลยโสดทีโสดทีสำเร็จสำเร็จเพราะความรักมักต้องใช้ใจคุยกันร่วมแบ่งปันเรื่องทุกข์เรื่องสุขขีอยู่ด้วยกันวาจาต้องพูดดีอยู่เป็นสีแก่คู่ครองตลอดไป